of man am I? Cruel but fair, it's true. Trust me. สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับรอที่เพิ่งผ่านมาในอาทิตย์นี้นะครับหลังจากจบซุปเปอร์โชว์ดาวไปเรียกได้ว่าเป็นรอที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบดีนะแล้วก็มีบางอย่างที่รู้สึกว่ารับไม่ได้จริงๆว่ะก็เดี๋ยววันนี้มาสรุปคร่าวๆกันเพราะว่ารู้สึกว่ารอตอนนี้จริงๆมีอะไรที่น่าพูดถึงเยอะผมก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้ขออัดหน่อยละกันนะเปิดโชว์มาเนี่ยเป็นบร็อกเนสเนอร์กับพอลเฮแมนที่ออกมาโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของบร็อกเนสเนอร์ที่จะจัดการดริวแมคอินไทร์ในเรสเซิลเมเนียคือพอลก็โปรโมทอารมณ์แบบว่าครั้งต่อไปที่บร็อกเจอดริวแมคอินไทร์เนี่ยทุกอย่างจะจบเร็วมากๆพูดถึงเหตุการณ์ในรัมเบิลนะครับที่เหมือนพูดอารมณ์ว่าแบบถ้าริกิเช่มันไม่มาเตะพามาก่อนนะดิวแมคอินไทร์แม่งเอาบล็อกเนสเซอร์ออกไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้ตอนแรกผมคิดว่าจะมีการพูดถึงริกิเช่อะไรหรือเปล่าหลังจากที่จบซูเปอร์โชว์ดาวไปแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงริกิเช่เป็นประเด็นหลักขนาดนั้นคือประเด็นหลักจริงๆคือการออกมาโปรโมใส่ดิวแมคอินไทร์มากกว่าเงาะพอลเฮแมนในขณะที่กำลังโปรโมอยู่เนี่ยยังไม่จบเลยดิวแมคอินไทร์ก็ออกมาดิวแมคอินไทร์แม่งตัวใหญ่สัสๆอะซึ่งจริงๆก็เคยประชันหน้าเคยจ้องหน้ากันมาแล้วแหละแต่ว่านี่เป็นการย้ำเตือนอีกทีว่าแบบสรีระของผู้ท้าชิงคนเนี้ยแม่งมองข้ามไม่ได้อ่ะเข้าใจปะเออคือนี่อาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เคยเกิดขึ้นใน WWE ที่มีคนที่มีสรีระดูแล้วเนี่ยสูสีคู่ขี้กับบร็อกเนสเนอร์จริงๆแล้วมันก็มีก่อนหน้านี้มันก็มีแหละแต่ผมไม่อยากไปนับว่ะแบบบอนสโตแมนอะไรอย่างงี้ผมว่าบารมีมันยังไม่ถึงอ่ะเอแต่ดิวแมคอินไทร์นี่แบบหลังจากเขาชนะรัมเบิลบารมีเขาสูงขึ้นมาอีกอ่ะนึกออกไหมหลังจากที่ประชันหน้ากันเนี่ยก็บล็อกก็เป็นฝ่ายที่ตัดสินใจแบบถอยออกไปจังหวะที่กำลังจะออกจากเชือกเนี่ยก็ยึกยักกลับมาจะแบบเหมือนรอบทำร้ายอะไรเงี้ยโดนเคมอหน้าหงายไปซึ่งในเซกเมนต์ของดริวแมคอินไทร์กับบร็อกเนสเนอร์เนี่ยสรุปแล้วมีการเครมอเกิดขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่าอิ่มตีนเลยทีเดียวนะสำหรับบร็อกเนสเนอร์ในค่ำคืนนี้นะฮะโดนเครมอไปแล้วผมโอเคกับไอ้เครมอครั้งสุดท้ายอ่ะคือครั้งแรกบนเวทีใช่ไหมแล้วครั้งที่2เนี่ยเป็นตอนที่เหมือนกับไอ้เนสเนอร์เขาแบบได้สติแล้วกำลังเดินกลับแล้วแล้วก็แบบหันมาแบบทำหน้าแบบเสียใจปรากฏว่าหลังเข้าครับดิวแมคอินไทร์ก็เครมอคิกเข้าไปอีกทีนึงแล้วไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งปกติไอ้เครมอคิกของดิวแมคอินไทร์เนี่ยปกติช่วงเนี้ยเขาเหมือนกำลังแบบว่าพยายามจะให้แฟนๆแบบว่ามีส่วนร่วมในฟินิชเชอร์นี้ใช่ไหมก็คือนับไอ้1 2 3แล้วก็เครมอซึ่งผมอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกแม่งเหยๆยังไงมุแม่งดูแบบมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นการแบบขอให้คนดูแบบว่าทำตามเงามันเลยไม่ออกมาออร์แกนิกมั้งผมคิดว่าบางทีการที่แฟนๆเขาเป็นคนคิดค้นแบบแชนหรือคิดค้นวลีอะไรอย่างงี้มันดูแบบขลังกว่าอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เครมอร์ครั้งสุดท้ายของวันเนี้ยก็เป็นเครมอร์ที่แบบดิวแมคอินไทร์แม่งแบบแม่งชาร์จรออ่ะเราก็ไม่ได้แบบเล่นไงกับคนดูเลยเพราะว่าถ้าเล่นกับคนดูอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งดูแบบมันดูสบายๆมันดูชิลอ่ะแล้วอันนี้คือกำลังแบบมีเรื่องกับบล็อกเนสเนอร์ที่เป็นแชมป์โลกอยู่นะตอนเนี้ยจะมานับ1 2 3แม่งเหยซึ่งก็ไม่นับซึ่งแบบผมแบบแฮปปี้มากเลยที่มันไม่นับแล้วก็หลังจากที่เครมอร์คิกไปก็มีการแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบชูเข็มขัดอะไรอย่างงี้นิดนึงขิงนิดนึงซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่สุขใจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แอบเป็นกังวลอยู่เพราะว่ากลัวว่า WWE แม่งจะเป็นแบบมันจะทำหนังอีกม้วนหนึ่งอ่ะนึกออกไหมเออแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีฮะการที่สตาร์ที่กำลังได้รับการผลักดันและเป็นคลื่นลูกใหม่ที่แบบค่อนข้างสดใหม่อ่ะนะไม่เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนอะไรอย่างงี้ได้ซีนที่แบบใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นไงที่แฮปปี้อ่ะจริงๆแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ดริวแมคอินไทร์ที่เรียกได้ว่ามีรอยยิ้มหลังจากที่คือเรียบเรียงอย่างนี้ดีกว่า
ผมคิดว่าสตาร์รุ่นใหม่หลายคนอาจจะแบบมีอาการนอยระดับหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซูเปอร์โชว์ดาวน์แล้วก็เชื่อว่าที่หนักไปกว่าไอ้นักมวยปั้มเนี่ยก็คือแฟนๆน่ะแหละที่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซูเปอร์โชว์ดาวน์มากๆทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่อีกครั้งนะฮะเมื่อเซธโรลินส์และเมอร์ฟี่เนี่ยเสียเข็มขัดแชมป์แท็กทีมให้กับ Street Profit ซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะถ้าคือมันจะมีเคสก่อนหน้านี้ที่แบบมันจะเป็นเควินโอเว่นพูดชื่อผิดหลายรอบขออภัยด้วยนะฮะสำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วหงุดหงิดกับการเรียกชื่อผิดเควินโอเว่นเนี่ยเขาจับคู่กับซาโมโจแล้วก็มาบวกกับไอ้มันเดย์ไนท์มิสไซอาแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วสักพักก็เปลี่ยนไปเป็นไอ้ไวกิ้งเรเดอร์แล้วณตอนนี้ผมรู้สึกว่าแท็กทีมที่ควรจะได้รับการพุชแล้วก็ส่วนตัวชอบมากๆก็เป็นแท็กทีมที่ได้แชมป์แท็กทีมจริงๆแล้วชนะแบบชนะเมอร์ฟี่กับเซธโรลินส์ก็เป็นแบบอะไรที่ดีมากๆนะก็ดีใจด้วยกับ Street Profit นะครับเป็นคู่แท็กทีมที่ผมมองแล้วแบบอนาคตไกลมากเลยอ่ะคือแม่งโคตรแบบโคตรมีสีสันเลยผมว่าถ้าในซีนแท็กทีมอ่ะก็หลังจากนี้ไปอีกไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีอ่ะผมว่าเขาน่าจะเป็นระดับเดียวกับอารมณ์พวกแบบ Hardy Boy Dudley Boy ได้เลยอ่ะเออคือแม่งเอนเตอร์เทนคนดีมากซึ่งก็เหมือนจะไม่จบเนื้อเรื่องนะตรงนี้ก็คือเซธโรลินกับบัดดี้เมอร์ฟี่เนี่ยเรียกว่าเมอร์ฟี่ดีกว่าช่างแม่งเหอะเรียกไงก็ได้คุณน่าจะเข้าใจตรงกันนะก็คือเนื้อเรื่องของแท็กทีมเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่จบเพราะว่ามีการโปรโมไว้ว่าแบบฝั่งของ Monday Night Messiah เนี่ยเขาต้องการรีแมชก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไงแต่ว่าก็เป็นโมเมนต์ดีๆแฮปปี้อาจจะเป็นการเอาใจ WWE หลังจากที่โดนแบบแฟนๆถล่มด่าไปตอนซูเปอร์โชว์ดาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้2ประเด็นแรกอ่ะเราพูดสรุปยอดแป๊บหนึ่ง2อันแรกที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นบ้างดีกว่าริดดิกมอสง่ายที่ผมพูดชื่อผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดหน้า YouTube ดูอยู่นะฮะเพราะว่าจะได้เหมือนเป็นเช็คพอยต์ว่าจะพูดเรื่องไงแต่ถ้าผมไม่เปิดเนี่ยผมจำชื่อแม่งไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของแชมป์ไอ้24/7อยู่แล้วก็สู้กับ Ricochet ในวันนี้แล้ว Ricochet ก็พ่ายแพ้ไปแพ้ให้กับเจ้าของเข็มขัด24/7คำถามคือริโกเช่มันไปทำอะไรวะไปแบบไปนี่ป่ะทำเหมือนไอ้ไททัสโอนิลตอนที่แบบจับกระชากมือวินซ์อะไรเงี้ยทำไมถึงเหมือนแบบแม่งโดนลงโทษอะไรหรือเปล่าคือสังเกตไหมว่าการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปอ่ะไม่ได้ใส่แบบกางเกงที่เป็นกางเกงแบบไอ้ขายาวรัดรูปเหมือนเดิมตอนนี้ใส่เป็นแบบทัสธรรมดาละแล้วทำไมมันถึงดรอปขนาดนี้วะจากเป็นแบบแชมป์นอร์ทอเมริกาคนแรกของ NXT เป็นผู้ท้าชิงอันดับ1ในการชิงแชมป์แชมป์โลกยังไม่ถึงสัปดาห์เลยแพ้ให้24/7แชมเปี้ยนแล้วแบบแม่งเป็นคือผมไม่รู้จักคนนี้มาก่อนอะไอ้ริดดิกมอสเนี่ยแต่แบบแม่งอยู่ในระดับที่ริกเชจะแพ้คนคนนี้จริงๆวะริกเชปินส์พูมาที่แบบเราขวัญใจของพวกเราที่ตามดูแบบพวกไอ้ปั้มอินดี้อะไรพวกนี้มาเออเชี่ยมันไปทำอะไรวะมันไปทำไงให้แบบโดนดาวเกรดขนาดนี้วะไอ้เหี้ยโคตรน่าสงสารเลยก็ไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะฮะคือแหล่งข่าวต่างๆเท่าที่ตามดูเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวอะไรออกมานะว่าริกเช่เนี่ยเขาไปทำอะไรผิดพลาดใส่กับใครอะไรไว้หลังฉากหรือเปล่าถึงโดนงดบทบาทขนาดนี้แล้วไอ้ที่ผมนึกไว้ตอนแรกอะผมก็คิดว่าแบบอาจจะเป็นการปูริกเช่ให้แบบกลายเป็นรีจิตสตาร์เพราะว่าริกเช่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแบบข้อกังขาเรื่องแบบสรีระอะไรโตเขาเล็กใช่ไหมล่ะเพราะงั้นอาจจะต้องมีการปูแบ
เนื้อเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนิดนึงอาจจะเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นที่แบบขู่ขะเพื่อไปสู่แบบเป้าหมายอะไรเงี้ยให้คนดูรู้สึกเอาใจช่วยอะแต่แบบในรอวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่พูดถึงริกเชขนาดนั้นนะเออก็อืมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของชายคนนี้จะเป็นยังไงคือมันก็มีลักษณะของการเล่าเรื่องแบบนี้ที่ผมเคยเห็นอะของนิวเจแปนที่แบบโอคาดะไอคาซูจิกะเนี่ยหลังจากที่เขาแพ้เคนนี่โอเมก้าเขาก็แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปย้อมผมสีแดงแล้วก็ใส่กางเกงขายาวแทนอะแล้วแบบแพ้ยับเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบบเสียความเชื่อมั่นไปแล้วก็กลายเป็นแบบพลังหมดอะเหมือนอุลตร้าแมนพลังหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ต้องค่อยๆแบบสร้างแบบพื้นฐานใหม่จากการที่เป็นสตาร์แบบที่ดูเก่งชิบหายเลยแล้วก็แบบดาวเกตตัวเองแล้วก็ปูแบบพื้นฐานของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะกลับไปสู่จุดที่ตัวเองเคยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องของนิวเจแปนนะตอนนั้นดีมากก็ไม่รู้ว่าริกเชมันจะได้สิทธิ์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ขอให้มันมีอะไรอย่างนั้นแล้วกันนะแบบเออเอาใจช่วยว่ะเห็นก็สงสารแทนต่อมานะครับก็เป็น AJ Styles ที่เปิดเรียกว่าประกาศตัวเปิดศึกกับ Undertaker น่าจะ 100% แล้วอ่ะโดยที่ในเซกเมนต์ของ AJ Styles เนี่ยก็ว่าเรื่องของการที่แบบมี Alistair Black เป็นคู่ต่อสู้ในคืนนี้แล้ว AJ Styles ก็ค่อนข้างใช้สิ่งที่มีอยู่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือมีกูน2คนแก๊ง OC Club ก็คือ Karl Anderson กับ Luke Gallows ที่แบบเหมือนแบบเอาเปรียบอะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการเอาเปรียบมากๆเลยคือตัวเองอะท้าตีท้าต่อยกับอลิสเตอร์แบ็กแต่กว่าอลิสเตอร์แบ็กจะมาตีกับตัวเองได้เนี่ยต้องผ่านลูกน้องทั้ง2คนไปก่อนซึ่งก็เป็นการบุ๊กกิ้งที่ฉลาดมากๆเลยนะเพราะว่าได้ใช้ทรัพยากรนักมวยปั้มค่อนข้างคุ้มคือคาร์ลอันเดอร์สันแล้วก็ลูกาโกได้โชว์อะไรบ้างแล้วอลิสเตอร์แบ็กเนี่ยก็ดูเก่งนึกออกปะเออแม่งชนะแบบไอโอซีขับ2คนแล้วก็ไปเจอกับ AJ อ่ะแล้วถึงไออลิสเตอร์แบ็กแพ้แล้วก็แพ้ AJ ในตอนท้ายที่สุดของเซกเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เสียหายอ่ะก็แบบโหคุณแบบผ่านมา2แมตช์แล้วมาเจอกับมึงอ่ะถ้าพูดง่ายๆคือต้องสู้3แมตช์วันเนี้ยเออมันก็ดูเก่งแล้วอะเออคือคาแรคเตอร์ไม่ได้เสียหายเลยเป็นงานบุ๊กกิ้งที่ฉลาดดีแล้ว AJ Styles ก็เป็นคนที่ได้อะไรมากที่สุดจากเซกเมนต์นี้เพราะว่าได้เวิร์กฮิลสนุกมากเลยเป็นตัวร้ายแบบที่แบบเออแสบเก่งแล้วก็แบบเรียกว่ากระร่อนแบบตอแหลเออแต่ก็ทำได้ดีไงแล้วก็มีการแบบล้อเลียน Undertaker ในตอนจับกดด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบเอาเร็วตีกันเร็วก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อนะจริงๆเคมีของนักมวยปั้มสไตล์ของ AJ Styles ที่จะมาเจอกับ Undertaker เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างห่างกันมากๆอ่ะเออแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นแบบเคมีแบบนี้จะเกิดขึ้นเท่าไหร่นานๆอ่ะเออมันนานแล้วไงที่ Undertaker จะมาเจอ High Flyer ที่แบบระดับโลกอย่างเงี้ยก็น่าติดตามครับต่อมาเป็นอีริกโรวานที่ในที่สุดก็เฉลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในกรงสรุปคือเป็นไอ้เนี่ยแมงมุมยักษ์มีใครงงแบบผมบ้างไหมวะแบบโอ้แต่คือมันเป็นการปูเนื้อเรื่องที่แบบแม่งคงเอาใจทุกคนไม่ได้เออก็เข้าใจนะแบบจินตนาการของคนที่คิดว่าจะมีอะไรอยู่ในถุงข้าวสารพี่แกก็แบบหลายแบบใช่ไหมล่ะแต่ออกมาเป็นแมงมุมแล้วผมแค่งงว่าแบบก็ไงต่อวะก็ไงอ่ะเป็นแมงมุมแล้วไงไม่เข้าใจแล้วอีกวันตอนนี้เหมือนไอ้นี่เลยอีแฮกิดในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2อ่ะที่แม่งแอบเลี้ยงแมงมุมอากากอดอากากอกเฮียกันนั่นแหละคือแบบไงวะเนี่ยหนวดเฟิร์มเหมือนกันอีกตอนนี้อีกวันแม่งเป็นแบบแฮกิดไปละผมคอนเฟิร์มเลยก็ข้ามไปแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยเรย์มิสเตอร์ริโอครับจับคู่กับฮัมเบอร์ฮูเฮมชื่ออะไรวะฮัมเบริโตคาริโอเหรอคิดว่าชื่อนี้นะจะปะทะกับอันดราเดแล้วก็แองเจลกาซานะฮะคือ
จริงๆมันมีเรื่องนึงที่ผมไม่ได้พูดไปในศึกไอ้ซูเปอร์โชว์ดาวน์คือการที่เอาไอ้คาริโอมาแพ้แองเจิลกาซาผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าฮัมเบอร์โตมันแพ้ไอ้อันดาเดย์ไปแล้วหลายรอบอะแล้วแบบไอ้ตอนที่เขาเอาชนะได้ก็คือใช้พลังด้านมืดมาแบบเงินงานใช่ไหมคือเหมือนแพ้ในแมตช์แต่ว่าแบบนอกแมตช์ไปกระทืบสเละเลยอะกระทืบอันดาเดย์สเละเลยซึ่งเบื้องหลังมันก็มีเรื่องของการซัสเพนชั่นการแบบระงับงานจากอะไรสาเหตุอะไรสักอย่างผมจำไม่ค่อยได้ละเซเรน่าเวก้ามันเปลี่ยนไปแมเนจให้ไอ้แองเจลกาซาแม่งกลายเป็นไอ้ฮัมเบอร์โตแม่งก็ไปแพ้อีกอะแม่งเลยทำให้ไอ้ฮัมเบอร์โตมันดูวีกยังไงไม่รู้คือมันแบบขนาดเปลี่ยนคู่ต่อสู้แล้วมึงยังแพ้เลยอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบแปลกคือก็พยายามจะเซฟแหละก็เห็นว่าแบบไอ้ฮัมเบอร์โตคาริโอมันก็ได้โชว์ศักยภาพอะไรบ้างแต่ว่ามันดูไม่ไปไหนสักทีนะก็หลายๆคนก็บ่นป่ะแบบคู่นี้เจอกันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่มีอะไรจับคู่กับเรย์มิสเตอริโอนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ก็เป็นโมเมนต์ดีๆแหละคิดว่าเป็นโมเมนต์แบบเป็นเฟสป๊อปอ่ะเออให้แฟนๆแบบแฮปปี้น่าจะโดยเฉพาะฐานแฟนคลับที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยหรือแม็กซิกันน่าจะชอบคู่นี้นะแบบเต็มที่มากเลยแบบกูชาดองเลยต่อมาเป็นริฟมอร์แกนนะครับที่เจอกับรูบี้ไรออตโดยที่มีซาร่าโรแกนเป็นกรรมการซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ดีนะผมว่าเป็นเซกเมนต์ที่แบบทำให้มันเหมือนมีเนื้อเรื่องที่เป็นซับพล็อตเดินใน Illumination Chamber ด้วยอะคือใน Illumination Chamber เนี่ยเรารู้ว่าไอ้ China Basler เนี่ยแม่งเป็นตัวเต็งแน่ๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราจะมาโฟกัสแต่อันนั้นโดยที่แม่งมีผู้เข้าแข่งขันใน Illumination Chamber อีกตั้งแบบมันมี6คนอะเราจะมาโฟกัสกับ China Basler มีเนื้อเรื่องคนเดียวแม่งก็แปลกๆใช่ไหมเพราะงั้นการที่ทำเนื้อเรื่องฝั่งของไอ้ไรออตสควอดที่แบบเหมือนจะแตกกันอย่างสิ้นเชิงแล้วเนี่ยก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วเซกเมนต์เนี่ยผมคิดว่าลำดับเหตุการณ์ดีก็คือเป็นไอ้รูบี้ไรออตที่เหมือนโดนไอ้ริฟมอร์แกนจับกดแล้วซาร่าโรแกนมันแบบมันนับเร็วอ่ะก็เหมือนทำให้เราเห็นว่าแบบ อีสองคนเนี่ยไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของรูบี้ไรออตอีกต่อไปแล้วอยากจะออกมาเป็นแบบตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหลังจากไอ้พินชนะไปเนี่ยก็กลายเป็นซาร่าโกแกนแม่งแบบอัดไอ้ริฟมอร์แกนไปอีกเป็นคนแบบปิดเซกเมนต์ไปซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ซาร่าโกแกนแม่งต้องการโมเมนต์ที่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นอ่ะหลังจากที่แบบมันไปฟีดให้ชาร์ลอตแบบบ่อยมากๆเลยอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยเพราะงั้นก็เลยเป็นเซกเมนต์ที่ผมมองว่าเออดีอันนี้ดีแบบกลมดีอ่ะแม่งทำให้แบบมีซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นแล้วก็มิติของตัวละครมากขึ้นแล้วก็ทุกคนค่อนข้างที่จะได้เล่าเรื่องว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในแมตช์เนี้ยเออก็ดีนะผมว่าค่อนข้างแฮปปี้เลยต่อมานะครับเป็นไคริเซนที่เจอกับไชน่าเบสเลอร์จริงๆผมแอบเสียดายว่ะคือแม่งแบบคาริเซนกับไชน่าเบสเลอร์สำหรับผมแม่งเป็นคู่กัดที่แบบแม่งชอนกับเบรดอะสำหรับผมอะถึงออกป่ะมันคู่ฟิลเคมีอะไรผมว่ามันดีมากๆอะไอสมัยตอนที่แบบเป็นคู่เอกใน NXT หรือว่าคู่เอกใน Evolution อะที่เป็น Pay-per-view ของแบบ Women's อะแม่งดีมากเลย2คนนี้เจอกันคนนึงแม่งก็แบบเฟสจัดๆเลยคนแม่งก็ฮิลแบบฮิลจัดๆงั้นมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่า2คนนี้มาเจอกันแม่งเป็นคลาสสิกแมตช์อ่ะแล้วความเป็นอริกันแม่งมาตั้งแต่ไอ้เมยังคลาสสิกแล้วอ่ะเพราะงั้นแม่งเป็นคู่ที่แบบผมอยากให้ไฟฟอร์เอเวอร์ว่ะเออจริงๆผมชอบคู่นี้เคมีมันดีสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอมาในรออันเนี้ยก็ค่อนข้างผิดหวังเฟลเหมือนกัน
คือกลายเป็นเหมือนเอาไคลิเซนมาฟีดให้ไอเชน่าเบสเนอร์ดูเป็นภัยอันตรายให้กับไอเบกกี้ลินช์ซึ่งเบกกี้ลินช์ตอนนี้ผมว่าคาแรคเตอร์แม่งเป็นคอนเนอร์แม็กเกเกอร์หญิงแบบ 100% ไปแล้วอะเออแบบคือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสงสารไคลิเซนผมแบบผมไคลิเซนเป็นแบบเป็นขวัญใจของผมมาโดนฟีดอย่างนี้น่าเสียดายงั้นเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบขอรีเช็คอีกทีหนึ่งคืออีอาซึกะมันก็อยู่ปะอาซึกะก็อยู่นี่ทำไมอาซึกะไม่ขึ้นมาช่วยวะงงนั่นแหละก็ตัดมาเป็นเซกเมนต์สุดท้ายของโชว์นะครับแรนดี้ออตตันเนี่ยออกมาชี้แจงโดยที่ชี้แจงให้เบธฟินิกซ์ซึ่งเป็นภรรยาของเอชฟังถึงสาเหตุที่เขาทำร้ายเอชจนเอชเนี่ยจะต้องเรียกได้ว่าพักฟื้นยาวๆเลยเอาเก้าอี้ไปฟาดหัวเอชสิ่งที่ออตันอธิบายฮะก็เป็นที่เป็นอย่างที่ผมแบบคิดไว้คร่าวๆเหมือนกันนะคือแบบนี่ไงถ้าในบั้นปลายของไอสายอาชีพเนี้ยมันมีแต่ความยากลำบากรออยู่มีแบบเสือสิงกระทิงงัดเด็กใหม่เด็กเก่าเหี้ยอะไรที่แบบน่ากลัวเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวของเบธฟินิกซ์ให้แบบยังมีหัวหน้าครอบครัวอยู่ไม่มาแบบพลาดพังจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเลยเถิดไปถึงการเสียชีวิตในสนามเนี่ยงานที่ออตันเนี่ยจำเป็นจริงๆที่จะต้องเป็นคนที่เอาเอชออกไปจากวงการนี้คือสรุปคือไอ้ที่มึงคอนแชร์โต้เขานี่คือมึงทำไปเพื่อเขาเพื่อครอบครัวเขาอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นอย่างแบบพวกแบบศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยอยากจะแบบช่วยเพื่อนแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามแต่มึงเอาก็อีฟาดเขาขนาดนั้นมึงก็หนักปะเหี้ยไม่ใช่ข้ออ้าง แต่ก็มามุกนี้จริงๆก็จริงๆก็พอจะเดาได้แหละว่าต้องมาแบบแกมๆนี้อยู่แล้วตั้งแต่ที่แบบมาโปรโมว่าแบบมันเจ็บเหลือเกินที่ทำอย่างนั้นพวกคุณไม่รู้ก็ว่ามันเจ็บขนาดไหนแต่ก็ว่าไงดีอ่ะคือออตันเนี่ยก็พูดถึงหลักเหตุและผลอันนึงที่จริงๆน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันโทษเธอด้วยนะเบธเธอเป็นแบบเหมือนแบบด่านกรองสุดท้ายของเอ็ดอ่ะแทนที่จะบอกเอ็ดให้อยู่บ้านเฉยๆดันปล่อยให้เอ็ดมาเสี่ยงชีวิตในสนามอีกอะไรเงี้ยแบบยกตัวอย่างว่าแบบถ้าสามีของคุณติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยคุณก็คงไม่เอายาเสพติดไปให้สามีคุณป่ะในกรณีนี้เนี่ยสามีของคุณอะเสพติดสิ่งที่เรียกว่าแบบการเชียร์เสียงของแฟนๆอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นภรรยาที่ดีคุณก็ต้องห้ามสามีของคุณอะไรอย่างงี้แม่งแบบยกประเด็นนี้ขึ้นมา ก็เลยโดนตบหน้าไปนะฮะตามพิธีแบบสมควรหลังจากตบเบธฟินิกซ์ตบหน้าแรนดี้ออตตันไปเนี่ยแรนดี้ออตตันก็ทำหน้าตึงฮะเส้นเลือดขึ้นทำหน้าเหมือนเอ๊ะตักเบยบูนตอนแกไม่มีสิทธิ์นั่นน่ะแล้วก็โดนเตะแบบเตะท้องไปทีนึงงั้นดิก็แบบโอเคไม่ไหวละงั้นดิไอ้ RKO แม่งเลยก็เป็นเซกเมนต์ปิดโชว์ที่เป็นการปูครั้งยิ่งใหญ่อ่ะปูไปถึง WrestleMania คิดว่าอาทิตย์หน้าเอ็ดต้องมาแล้วล่ะคือมันเรื่องใหญ่อ่ะเมียโดน RKO อย่างนี้มันยอมไม่ได้แล้วล่ะก็ออตันนี่เป็นไงชอบไปหาเรื่องเมียคนอื่นนะตั้งแต่สมัยแบบ Triple H อ่ะสมัยซีน่าก็ไปตบหน้าพ่อเขาโอ้ไอ้มนุษย์คนนี้นี่มันร้ายกาจจริงๆก็รวมๆเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีแหละแล้วก็ทำให้เซกเมนต์ไอเอ็ดกับออตันในครั้งต่อๆไปเนี่ยเรียกได้ว่าต้องดูเดือดมากๆแน่ๆมาทำอย่างนี้ไว้ไม่ยอมอยู่แล้วก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ที่เกิดขึ้นในรอนะฮะจริงๆเป็นรอที่ค่อนข้างโอเคนะคือมีแบบจุดที่ผมรู้สึกไม่ชอบจริงๆแค่แบบ
คาริเซนมาโดนฟีดให้เชน่าโดยที่แบบผมว่าไอศักยภาพของสองคนนี้แม่งแบบมันไม่ควรมางงเอยแบบนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าน่าจะเอาคนอื่นมาฟีดมากกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ที่อย่าใช้คำว่าไม่ชอบดีกว่าใช้คำว่าแบบงงๆอ่ะเออสับสนเพราะว่าแบบมันเป็นเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับริกเช่ริกเช่เนี่ยสมัยจะใช้คำว่าสมัยก่อนก็นานไปคือก่อนหน้านี้แบบสัปดาห์สองสัปดาห์แม่งยังดูเก่งอยู่เลยอ่ะแล้วตอนนี้แม่งแบบขาลงไงขนาดนี้วะไปทำไงเขาไว้แบบไม่รู้เลยวะก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะอาจจะมีแผนไงก็ได้คือมันใกล้เมเนียแล้วอ่ะคิดว่าณตอนนี้คืออะไรที่จะเริ่มเดินต้องคือมันต้องเริ่มเดินเรื่องแล้วอ่ะไม่ว่าจะคุณจะจัดโปรแกรมยังไงไว้ใน WrestleMania มันต้องแบบ move forward แล้วอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นอีกไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับรู้คลิปใหม่ที่จะลงนะครับผมจะพยายามลงสัปดาห์ละคลิปหรืออาจจะมากกว่านั้นก็อยู่ที่ความว่างด้วยพอดีช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะฮะขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ